แม่กลัวลูกไม่เลี้ยงดูยามแก่จับทำสัญญาให้จ่ายเงินตอบแทนบุญคุณที่ส่งเสียเรียนจนจบแต่ลูกไม่ยอมสุดท้ายแม่ฟ้องร้องเรียกเงิน55ล้านเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่ประเทศไต้หวันกันค่ะซึ่งนางหลัวคือแม่ไม้วัยกลางคนชาวไต้หวันนะคะเธอมีลูกชาย2คนเธอเลิกลากับสามีเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะและก็เลี้ยงดูลูกๆทั้งสองมาด้วยตัวของเธอเองนางหลัวต้องการให้ลูกๆของเธอเป็นหมอฟันเธอจึงได้ส่งเสียพวกเขาเข้าเรียนคณะทันตแพทย์จนจบนะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายหลาย10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่นางหลัวเสียเงินในการส่งเสียเลี้ยงดูลูกๆไปเป็นจำนวนมากเธอจึงกลัวขึ้นมาว่าหากเธอแก่ตัวลงไปแล้วจะไม่มีคนดูแลและเพื่อให้ตัวเองอุ่นใจนะคะเธอจึงจับลูกๆมาเซ็นสัญญาตอบแทนบุญคุณเอาไว้ค่ะปัญหาก็คือนายชูลูกคนเล็กของเธอปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินแต่นางหลัวไม่ยอมง่ายๆนะคะเธอเดินทางไปที่ศาลและยื่นฟ้องร้องเขาค่ะโดยจากการรายงานของสำนักข่าว BBC ได้ระบุนะคะว่านางหลัวร่างสัญญาตอบแทนบุญคุณจากนายชูลูกชายคนเล็กของเธอเมื่อปี2540ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ20ปีค่ะโดยเนื้อหาได้ระบุสัญญาว่าเมื่อนายชูเรียนจบและมีงานทำแล้วนั้นเขาจะต้องจ่ายเงิน 60% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนให้กับแม่จนกว่าจะครบจำนวนค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่แม่จ่ายให้กับเขาซึ่งมันก็คือ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ55ล้านบาทนอกจากนี้แล้วพี่ชายของนายชูก็ทำสัญญาจ่ายเงินเช่นกันค่ะแต่เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเมื่อนายชูปฏิเสธนะคะเขาไม่ยอมจ่ายเงินตามสัญญามาหลายปีนางหลัวจึงยื่นฟ้องร้องเขาในชั้นศาลซึ่งนายชูได้ให้การโต้แย้งแม่ของเขาว่าการที่แม่เลี้ยงดูลูกแล้วมาเรียกค่าตอบแทนนั้นถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอีกทั้งตอนที่เขาตกลงทำสัญญาตอบแทนบุญคุณฉบับนั้นเขาอายุยังน้อยอยู่ดังนั้นมันจึงควรเป็นโมฆะนอกจากนี้แล้วหลังจากที่เขาเรียนจบเขาก็ทำงานที่คลินิกทันตกรรมของแม่มาโดยตลอดและก็หาเงินให้เธอได้มากกว่าที่ในสัญญาระบุไว้เสียอีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคณะผู้พิพากษาลงความเห็นกันว่าตอนที่นายชูลงนามในสัญญาฉบับนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะไม่ใช่ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะและเขาก็ลงนามด้วยความเต็มใจไม่ได้ถูกบังคับดังนั้นสัญญาฉบับดังกล่าวจึงถือว่าถูกต้องตามกฎหมายและเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับแม่ตามที่สัญญากำหนดไว้ค่ะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งของไต้หวันนั้นมีการระบุไว้นะคะว่าบุคคลที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีหน้าที่ต้องดูแลบุพการีของพวกเขาแต่ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลแต่ก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนลุกขึ้นมาฟ้องร้องกันถึงในชั้นศาลดังนั้นคดีค่าตอบแทนบุญคุณดังกล่าวจึงถือเป็นคดีที่แปลกมากในสังคมไต้หวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ